ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำอนุโมทนาบุญมีคนถามเข้ามาไงว่าเหตุผลของการบริจาคของโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจะถึงวันเกิดก็คือวันที่5แล้วตอนนี้ผมก็เลยเนี่ยถามไอ้เจ้าตัวเนี้ย เขากำลังอาบน้ำอยู่บอกแป้งพ่อจะไปทำบุญที่ไหนดีอ่ะลูกเพราะว่าเราไปทำกันทุกปีอยู่แล้วก็ปีนี้ก็เลยบอกว่าแป้งเขาบอกว่าไปวัดใกล้บ้านไปวัดก็ไม่สะดวกนะครับตอนนี้ก็เลยบอกว่าพ่อเอางี้ไหมพ่อบริจาคเงินไหมช่วยเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำกันก็เลยบอกได้ไอเดียมาแล้วดีเลยครับเพราะว่าตอนช่วงนี้ผมก็เลยรอไม่ไหวรอในวันที่5ไม่ไหวก็เลยบอกงั้นพ่อบริจาคเลยนะก็ทุกคนในครอบครัวก็โอเคเห็นด้วยกันหมดเลยก็เลยบริจาคครับแล้วก็ช่วยจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดอ่างทองนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ายังขาดเครื่องไม้เครื่องมือแม้กระทั่งแมสแม้กระทั่งเจลล้างมือแอลกอฮอล์หลายๆสถานที่นะครับก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมบริจาคด้วยก็ตามที่ขึ้นไปนั่นแหละฮะมีหลายช่องทางมากนะคะที่บริจาคไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลรามาหลายๆโรงพยาบาลมีหลายๆสื่อที่กำลังขอรับบริจาคอยู่นะครับสามารถร่วมบุญกันได้อย่าลืมนะครับว่าเงินบาทหนึ่งในตอนนี้มีค่ามากนะครับช่วยได้เรามีบาททำบาทเรามีมากหน่อยเราก็ทำมากหน่อยได้ถ้าใครไม่มีกำลังทรัพย์เรามีกำลังใจแน่นอนส่งหยิบยื่นกำลังใจให้กันและกันนะครับตรงนี้สำคัญมากๆและโดยเฉพาะพวกเรานะครับครอบครัวมิชัยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะคะเพราะว่ารู้เลยว่าทุกคนเหนื่อยกันมากจริงก็ติดตามดูข่าวมันตลอดนะเนาะก็ยังมีกำลังใจเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วกำลังใจเล็กๆเนี่ยคือเป็นคนหลายพื้นที่มากก็ร่วมส่งกำลังใจให้คุณหมอกับทีมพยาบาลอยู่นะคะก็สู้ๆนะคะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเรามีแต่สิ่งดีๆให้ก็ขอให้คุณพระคุ้มครองขอให้พวกเราชาวไทยผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับอนุโมทนาบุญกันนะครับ